เนตตี้สไปซี่เน็ตไอดอลผมเกรียนยุคบุกเบิกที่ปังตั้งแต่เด็กสวยขึ้นเป็นกองจนต้องยอมใจเน็ตไอดอลยอดกตัญญูสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่สบายตั้งแต่อายุ12บอกได้เลยว่าเธอคนนี้มีแต่คำว่าเก่งจริงๆค่ะสวัสดี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 ค่ะเนตตี้เน็ตไอดอลยุคบุกเบิกกับตำนานไลฟ์สดแต่งหน้าที่มาของวลีฮิตติดหูหรูหราหมาเห่าตอนไลฟ์สดช่วงแรกคนดู7คนจากคนในครอบครัวสู่คนดูหลักแสนภายในชั่วข้ามคืนจนตั้งรับแทบไม่ทันละค่ะด้วยความที่ตอนนั้นเธอเป็นเด็กน้อยผมเกรียนนั่งไลฟ์สดแต่งหน้าเล่นตลกฮาๆผู้จามีอรรถรสทำให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกและทำให้เธอมีงานรีวิวจากลูกค้าเข้ามามากมายสวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้ากันแบบลุคยังไงให้แต่งแบบหรูหราหมาเห่าว่าแบบโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะวันนี้ย้อนกลับไปในช่วงแรกกว่าที่เธอจะมีวันนี้ได้เธอเริ่มต้นมาจากโทรศัพท์เครื่องแรกที่ขอให้แม่ซื้อให้และเงินนั้นมาจากการขายวัวที่ล้มตายไปโดยที่แม่ก็ยอมเจียดเงินส่วนนั้นมาซื้อให้โดยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหนี้เพียงแค่เพราะอยากให้ลูกมีเหมือนเพื่อนและอยากสนับสนุนลูกเขาชอบมาค่ะเห็นเขาอยากเห็นเพื่อนมีอยากทำเหมือนเพื่อนอย่างนั้นนะคะเธอมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะพ่อกับแม่เป็นชาวสวนตัดยางเลี้ยงวัวซึ่งเมื่อก่อนชีวิตของเธอลำบากมากแม้แต่เงินจะไปโรงเรียนยังไม่มีถ้าวันไหนที่ฝนตกเธอก็จะไม่มีเงินไปโรงเรียนเพราะพ่อกับแม่ออกไปกรีดยางไม่ได้ละค่ะความจนมันน่ากลัวเพราะที่บ้านหนูเคยไม่มีมาก่อนหนูโดนซัพพอร์ตมาก็จริงแต่หนูเป็นที่บ้านไม่มีด้วยความสามารถและความตั้งใจของเนตตี้ทำให้เธอมีเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวได้ตั้งแต่อายุ12ด้วยความที่แต่ก่อนต้องนอนรวมกันในห้องโถงจนตอนนี้เธอมีบ้าน2หลังให้ทุกคนในบ้านมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองเธอหาเงินล้านได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนตอนนี้เธอมีบ้าน2หลังมีรถ3คันและมีที่ดินไว้ให้พ่อกับแม่แล้วนะคะบวกกับซื้อวัวคืนให้พ่อจนตอนนี้มีประมาณ50ตัวได้แล้วล่ะค่ะพอนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอมีวันนี้ได้บอกได้เลยว่าเธอเป็นคนที่กตัญญูมากๆเอาเงินที่ขายวัวนั่นแหละเสียไปซื้อให้จำได้ค่ะไอโฟนและเครื่องนั้นแหละค่ะที่ทำให้หนูแบบว่าสนุกวันนี้เนตตี้เป็นเด็กที่เติบโตมาได้ดีมากๆจากครอบครัวที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวตนของเธอในวันนั้นมีแม่ที่คอยสนับสนุนให้เธอได้เดินเส้นทางของตัวเองมาตลอดจนตอนนี้เธอพัฒนาตัวเองมาได้ไกลมากๆและเธอก็ยังไม่หยุดทำงานนะคะถ่ายคลิปและสไตล์ลง TikTok และ YouTube ของตัวเองมีพี่ชายเป็นตัดต่อมีพี่สาวคนกลางทำบัญชีและพี่สาวอีกคนช่วยดูแลทีมงานเธอบอกว่าทุกคนในบ้านมีหน้าที่หมดเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวได้เลยนะคะเนี่ยCan we skip to the good part? จากเน็ตไอดอลใส่ชุดนักเรียนหัวเกรียนในวันนั้นสู่อินฟลูเอนเซอร์สาวสวยรวยเก่งครบจบในตัวเนตตี้คนนี้เธอเป็นแบบอย่างของเด็กที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองและเป็นเด็กที่กตัญญูมากๆบอกได้คำเดียวค่ะว่าหรูหราหมาเห่ามากแม่สวยขนาดนี้ต้องไปเป็นดาราได้แล้วล่ะค่ะ